อีกหนึ่งคนบันเทิงคนล่าสุดที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 สำหรับนักแสดงจากช่อง7สีหนุ่มโหนธนากรซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งผ่านทาง IG ส่วนตัวว่าหลังจากที่หลานตรวจพบเชื้อตนก็รีบทำการตรวจหาเชื้อทันทีและทราบผลเมื่อคืนว่าพบเชื้อเช่นกันพร้อมเผยไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ซึ่งหนุ่มโหนได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วโดยอาการล่าสุดมีไข้อ่อนๆและคัดจมูกตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านงานนี้ก็มีแฟนๆต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจขอให้หนุ่มโหนหายไวๆนะคะ